สวัสดีชาวล็อกวันนี้ครับพบกับผมล็อกโจกี้มาในเพลงของอาสันมโนดพุตานในชุดไตรภาควันนี้ผมจะมานำเสนอเหรียญเนื้อดวงของวัดพุทธไทยสวรรค์สมัยก่อนคนยังไม่รู้จักนะครับองค์พ่อจตุคามรามเทพนี่ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบท่องเที่ยวไปตามวัดต่างๆจนมาเจอวัดนี้วัดพุทธไทยสวรรค์ได้เข้าไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปพบองค์เทพอะไรนะปั้นอยู่จึงเข้าไปถามและก้มลงกราบด้วยความเคารพวันนั้นผมรู้สึกได้ถึงพลังความศักดิ์สิทธิ์ของท่านผมก้มลงกราบได้ขนลุกสู้เลยจึงได้ทำการขอเช่าองค์จตุคามเป็นเนื้อผงองค์ใหญ่ที่วัดมีและได้ขอเลือกองค์สวยๆเพราะใครก็รู้ครับผมชอบเล่นพระสวยๆเช่ากลับมาบ้านจำนวนหนึ่งสมัยก่อนใครก็ไม่รู้จักแล้วครับองค์พ่อจตุคามรามเทพเนี่ยผมเอามาขายที่ตลาดรัฐญาติซึ่งตั้งใหม่ในวันนั้นหลังจากจิตชัยสุกี้ได้ล้มเลิกกิจการไปผมนั่งขายใครก็ถามนี่คือพระอะไรไม่มีใครรู้จักสมัยก่อนมีพี่บางหน้าวังครับมาเช่าไปผมเช่าจากวัดหน้าจระองค์100-200ได้ผมก็ขายประมาณ 2-300 นะครับวันนั้นถ้าจำไม่ผิดและไม่นานองค์พ่อจตุคามก็เริ่มดังขึ้นมาตอนนั้นน่ะแพ้ในแผงอ่ะขายไม่ออกเลยครับต้องเทพระออกหมดเลยเอาองค์พ่อจตุคามลงเต็มๆกันไปเลยเหรียญที่ดังที่สุดของวัดพุทธไทยสวรรค์ที่มีชื่อเสียงคนนิยมศรัทธากันมากคือรุ่นเหรียญเหนือดวงทหารตำรวจอะไรชอบใช้มากนะครับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเหรียญนี้สร้างพศ2549สมโภชวัดอารามหลวงมีการแจกพระองค์จตุคามด้วยครับในวันนั้นผมก็อยู่ในงานนั้นด้วยซึ่งได้รับแจกมาผมก็รับเช่าด้วยวันนั้นได้มาหลายเหรียญวันนั้นน่ะน่าจะมีพิธีประมาณ2วันถ้าจำไม่ผิดมีหลวงพ่อดังๆต่างๆเกจิในอยุธยามากมายนะครับมีหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพูนหลวงพ่อหวนหลวงพ่อเฉลิมหลวงพ่ออุดมหลวงพ่อทิมหลวงพ่อเอียดและอีกหลายองค์นะครับวันนั้นที่มาร่วมปลุกเสกกันพิธีใหญ่มากใหญ่จริงๆคนเต็มหมดเนื้อทองคำจะสร้างประมาณ160องค์เนื้อเงินประมาณ 1,200 องค์เนื้อตะกั่วประมาณ 6,555 องค์เนื้อกระไหล่ทองประมาณ 1,200 องค์เนื้อนวะประมาณ 1,200 องค์และเนื้อทองแดงสร้างประมาณ 35,000 องค์ครับวันนั้นน่ะผมซื้อเช่าต่อเด็กในงานซึ่งเหรียญสวยมากเนื้อออกเหมือนนวนวะเลยอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับวันนั้นเช่ามาในราคา 1,500 บาทเพราะสวยกว่าทุกเหรียญสัจธรรมจริงแท้มันคงดำรงอยู่
เหนือทองแดงดูโค้ดตรงไหนดูตรงนี้นะครับจะตอกดอกด้านหลังนะครับความงามครับร่วมกันสร้างฝันบนฐานความจริงเหนือดวงพ่อให้พรลูกไม่แบ่งเป็นสองเพ่งมองดูแม่มียศเพิ่มยศมีทุกข์พ้นทุกข์มีสุขไร้โลคาลูกรักเสียงฟังด้วยหูดูด้วยตาชิมด้วยโชคลาภมีมามายาหลอกลวงฟังหลอกหลอนการงานเจ้าหน้าค้าขายร่ำรวยวิธีเหตุผลพาหลุดพ้นเรียกแวดมนต์หมอผีร้ายสูญสลายในพริบตาเหนือดวงพ่อให้พรลูกวัดพุทธไทยสวรรค์สมปรารถนาทุกประการด้านหน้าสวยมากครับผมได้ให้หลวงพ่อโจ้ท่านจารย์แต่วันหนึ่งน้ำท่วมเหรียญเสียหายหมดผมได้ขายไปในราคา 2,000 บาทแล้วก็ตามหาองค์ใหม่มาแทนคือองค์นี้นะครับได้ไปจากพี่ที่ขับรถตู้จะไปจังหวัดลพบุรีหมอชิดกรุงเทพบอกแกสะพานอยุธยาแวะโลตัสคุยกับผมหน่อยวันนั้นแกจอดนะครับผู้โดยสารก็รอกันในรถตกลงราคากันต่อรองไปพี่ไม่ยอมเลยจัดมาองค์เดสวยมากคราวนี้เรามาดูเนื้อนวะก่อนเนื้อนวะนี่สร้างน้อยมากนะครับ 1,200 องค์เท่านั้นเนื้อจะออกดำๆผิวแม่งครับสวยมากนะโค้ดดูตรงไหนอยู่ด้านหลังครับตอกตัวนะอยู่ผมสู้ไม่ดูแล้วมาเจอนะครับเนื้อนวานี่จะแพงมากนะครับในวงงานที่แจกองค์พ่อจตุคามนั้นผม2วันหน้าดำเลยตากแดดแต่มันก็คุ้มนะครับในเวลา2วันผมไปซื้อสร้อยทองเคใส่ได้1เส้นใหญ่ๆในสมัยก่อนน้ำหนักประมาณ2บาทกว่าย้อนไปเมื่อหลาย10กว่าปีที่แล้วนะครับนานมากบารมีองค์พ่อขอได้ไหว้รับผมมีโชคลาภถูกหวยหลายงวดนะครับจากองค์พ่อเคยผ่านมือมาแล้วหลายองค์โดยมีทหารตำรวจอัยการศาลและอีกหลายคนมาเช่าผมเ
ื้อทอแดงก็ปลาเป็นหมื่นแล้วนะครับส่วนนวานี่ก็ต้องมี 30,000 ขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมบล็อกโจกี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสงสัยอยู่ว่าทำไมจึงเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เป็นอย่างสัตว์ป่าสัตว์ตัวสัตว์โทนอยู่ตามลำพังในป่าหิวก็กินเหนื่อยก็นอนไม่ต้องกินสิ่งที่ไม่อยากกินไม่ต้องนอนในที่ที่ไม่อยากนอนไม่ต้องเชื่อในเรื่องที่ไม่อยากเชื่อเฝ้าคอยพบวันใหม่เดินนานแสนไกลเฝ้าคอยพบคนใหม่อยู่ไกลแสนไกลเฝ้าคอยพบยังมีใครแสนไกลยังมีใครแสนไกลต่างคนต่างคงจะต้องเดินทางกันต่อไปดีครับ